ข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์เรียบเรียงโดยท่านยอนบทที่หนึ่งพระเยซูเป็นพระวาทาของพระเจ้าในเรื่องแรกนั้นพระวาทาทรงเป็นอยู่แล้วและพระวาทาทรงอยู่กับพระเจ้าและพระวาทาทรงเป็นพระเจ้าในเริ่มแรกนั้นพระองค์นั้นทรงอยู่กับพระเจ้า พระเยซูทรงในรมิตรสร้างสิ่งสารพัดพระองค์ทรงสร้างสิ่งทั้งปวงขึ้นมาและในบรรดาสิ่งที่เป็นมานั้นไม่มีสักสิ่งเดียวที่ได้เป็นมานอกเหนือพระองค์ในพระองค์มีชีวิตและชีวิตนั้นเป็นความสว่างของมนุษย์ทั้งปวงความสว่างนั้นส่องเข้ามาในความมืดและความมืดหาได้เข้าใจความสว่างไม่ ภารกิจของยอนผู้ให้รับบัพติศมามีชายคนหนึ่งที่พระเจ้าทรงใช้มาชื่อยอนท่านผู้นี้มาเพื่อเป็นพยานเพื่อเป็นพยานถึงความสว่างนั้นเพื่อคนทั้งปวงจะได้มีความเชื่อเพราะท่านท่านไม่ใช่ความสว่างนั้นแต่ทรงใช้มาเพื่อเป็นพยานถึงความสว่างนั้นเป็นความสว่างแท้นั้นซึ่งส่องสว่างแก่ทุกคนที่เข้ามาในโลก พระองค์ทรงอยู่ในโลกและพระองค์ได้ทรงสร้างโลกและโลกหาได้รู้จักพระองค์ไม่พระสัญญายิ่งใหญ่แก่ผู้ที่เชื่อพระองค์ได้เสด็จมาอย่างพวกของพระองค์และพวกของพระองค์นั้นหาได้ต้อนรับพระองค์ไม่แต่ส่วนบรรดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์พระองค์ทรงประทานอำนาจให้เป็นบุตรของพระเจ้าคือคนทั้งหลายที่เชื่อในพระนามของพระองค์ ซึ่งไม่ได้เกิดจากเลือดหรือความประสงค์ของเนื้อหนังหรือความประสงค์ของมนุษย์แต่เกิดจากพระเจ้าพระเยซูทรงรับสภาพมนุษย์พระวาทะได้ทรงสภาพของเนื้อหนังและทรงอยู่ท่ามกลางเราและเราทั้งหลายได้เห็นสง่าราศีของพระองค์คือสง่าราศีอันสมกับพระบุตรองค์เดียวที่บังเกิดจากพระบิดาบริบูรณ์ด้วยพระคุณและความจริง คำพยานของยอนผู้ให้รับบัพติศมายอนได้เป็นพยานถึงพระองค์และร้องประกาศว่านี่แหละคือพระองค์ผู้ที่ข้าพเจ้าได้กล่าวถึงว่าพระองค์ผู้เสด็จมาภายหลังข้าพเจ้าทรงเป็นใหญ่กว่าข้าพเจ้าเพราะว่าพระองค์ทรงดำรงอยู่ก่อนข้าพเจ้าและเราทั้งหลายได้รับจากความบริบูรณ์ของพระองค์เป็นพระคุณซ้อนพระคุณ,พคณเพราะว่า ได้ส่งประทานพระราชบัญญัตินั้นทางโมเสสส่วนพระคุณและความจริงมาทางพระเยซูคริสต์ไม่มีใครเคยเห็นพระเจ้าในเวลาใดเลยพระบุตรองค์คเดียวที่บังเกิดมาผู้ทรงสถิตในพระสวงของพระบิดาพระองค์ได้ส่งสำแดงพระเจ้าแล้วนี่แหละเป็นคำพยานของยอนเมื่อพวกยิวส่งพวกโมโรฮิตและพวกเลวีจากกรุงเยรูซาเลม็มไปถามท่านว่าท่านคือผู้ใด ท่านได้ยอมรับและไม่ได้ปฏิเสธแต่ได้ยอมรับว่าข้าพเจ้าไม่ใช่พระคริสต์เขาทั้งหลายจึงถามท่านว่าถ้าเช่นนั้นท่านเป็นใครเล่าท่านเป็นเอลิยาหรือท่านตอบว่าข้าพเจ้าไม่ใช่เอลิยาท่านเป็นศาสดาพยากรณ์ผู้นั้นหรือและท่านตอบว่ามิได้คนเหล่านั้นจึงถามท่านว่าท่านเป็นใครเพื่อเราจะได้ตอบผู้ที่ใช้เรามา ท่านกล่าวว่าท่านเป็นใครท่านตอบว่าเราเป็นเสียงของผู้ที่ร้องในถิ่นธุรกันดานว่าจงกระทำม,มันคาขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้ตรงไปตามที่อิสยาศาสดาพยากรได้กล่าวไว้ฝ่ายผู้ที่ได้รับใช้มานั้นเป็นของพวกฟาริสีเขาเหล่านั้นก็ได้ถามท่านว่าถ้าท่านไม่ใช่พระคริสต์หรือเอลียาหรือศาสดาพยากรผู้นั้นแล้ว ทำไมท่านจึงทำพิธีบับติศมายอนได้ตอบเขาเหล่านั้นว่าข้าพเจ้าให้บับติสมาด้วยน้ำแต่มีพระองค์หนึ่งซึ่งประทับอยู่ในหมู่พวกท่านนั้นท่านไม่รู้จักพระองค์นั้นแหละผู้เสด็จมาภายหลังข้าพเจ้าทรงเป็นใหญ่กว่าข้าพเจ้าแม้สายรัชลลงพระบาทของพระองค์ข้าพเจ้าก็ไม่บังควรที่จะแก้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เบทาบาราฟากไปน้ำจอแดนข้างโน้น อันเป็นที่ซึ่งยอนกำลังให้บัพติศมาอยู่พระเมสสโปดกของพระเจ้าคือลูกแกะของพระเจ้าวันรุ่งขึ้นยอนเห็นพระเยซูกำลังเสด็จมาทางท่านท่านจึงกล่าวว่าจงดูพระเมสสโปดกของพระเจ้าผู้ทรงรับความผิดบาปของโลกไปเสียพระองค์นี้แหละที่ข้าพเจ้าได้กล่าวว่าภายหลังข้าพเจ้าจะมีผู้หนึ่งเสด็จมาเป็นใหญ่กว่าข้าพเจ้า เพราะว่าพระองค์ทรงดำรงอยู่ก่อนข้าพเจ้าข้าพเจ้าเองก็ไม่ได้รู้จักพระองค์แต่เพื่อให้พระองค์ทรงเป็นที่ประจักษ์แก่พวกอิสราเอลข้าพเจ้าจึงได้มาให้บัพติสมาด้วยน้ําและยอห์นกล่าวเป็นพยานว่าข้าพเจ้าเห็นพระวิญญาณเหมือนดังนกเขาเสด็จลงมาจากสวรรค์และทรงสถิตบนพระองค์ข้าพเจ้าเองไม่รู้จักพระองค์แต่พระองค์ผู้ได้ทรงใช้ให้ข้าพเจ้าให้บัพติศมาด้วยน้ํา พระองค์นั้นได้ตรัสกับข้าพเจ้าว่าเมื่อเจ้าเห็นพระวิญญาณเสด็จลงมาและสถิตยอยู่บนผู้ใดผู้นั้นแหละเป็นผู้ให้บัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และข้าพเจ้าก็ได้เห็นแล้วและได้เป็นพยานว่าพระองค์นี้แหละเป็นพระบุตรของพระเจ้าประกิจของพระเยซูอันรูชักชวนเปโตร รุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งยอนกำลังยืนอยู่กับสาวกของท่้นสองคนและท่านมองดูพระเยซูขณะที่พระองค์ทรงดำเนินและกล่าวว่าจงดูพระเมสสโปดกของพระเจ้าสาวกสองคนนั้นได้ยินท่านพูดเช่นนี้เขาจึงติดตามพระเยซูไปพระเยซูทรงเหลียวหลังและทอดพระเนตรเห็นเขาตามพระองค์มาจึงตรัสถามเขาว่าท่านหาอะไรและ เขาทั้งสองทูลพระองค์ว่ารับบีซึ่งแปลว่าอาจารย์ท่านอยู่ที่ไหนพระองค์ตรัสตอบเขาว่ามาดูเถิดเขาก็ไปและเห็นที่ซึ่งพระองค์ทรงอาศัยและวันนั้นเขาก็ได้พักอยู่กับพระองค์เพราะขนาดนั้นประมาณสี่โมงเย็นแล้วคนหนึ่งในสองคนที่ได้ยินยอนพูดและได้ติดตามพระองค์ไปนั้นคืออันรูน้องชายของซีโมนเปโตร แล้วอันดรูก็ไปหาซีโมนพี่ชายของตนก่อนและบอกเขาว่าเราได้พบพระเมสยาแล้วซึ่งแปลว่าพระคริสต์อันดรูจึงพาซีโมนไปเฝ้าพระเยซูและเมื่อพระเยซูทรงทอดพระเนตรเขาแล้วจึงตรัสว่าท่านคือซีโมนบุตรชายโยนาเขาจะเรียกท่านว่าเคฟาสซึ่งแปลว่าศิลาวันรุ่งขึ้นพระเยซูตั้งพระทัยจะเสด็จไปยังแคว้นกาลิลี และพระองค์ทรงพบฟิลิปจึงตรัสกับเขาว่าจงตามเรามาฟิลิปมาจากเบไซดาเมืองของอันดรูและเปโตรฟิลิปไปหานาธานาเอลและบอกเขาว่าเราได้พบพระองค์ผู้ที่โมเสสได้กล่าวถึงในพระราชบัญญัติและที่พวกศาสดาพยากรณ์ได้กล่าวถึงคือพระเยซูชาวนาซาเลตบุตรชายโยเซฟนาธานาเอลถามเขาว่าสิ่งดีอันใดจะมาจากนาซาเลตได้หรือ ฟิลิปตอบเขาว่ามาดูเถิดพระเยซูทอดพระเนตรเห็นนาธานาเอลมาหาพระองค์จึงตรัสถึงเรื่องตัวเขาว่าดูเถิดชนอิสราเอลแท้ในตัวเขาไม่มีอุบายนาธานาเอลทูลถามพระองค์ว่าพระองค์ทรงรู้จักข้าพระองค์ได้อย่างไรพระเยซูตรัสตอบเขาว่าก่อนที่ฟิลิปจะเรียกท่านเมื่อท่านอยู่ที่ใต้ต้นมะเดื่อน,นั้นเราเห็นท่าน นาธานาเอลทูลตอบพระองค์ว่ารับบีพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ของชนชาติอิสราเอลพระเยซูต,ตรัสตอบเขาว่าเพราะเราบอกท่านว่าเราเห็นท่านอยู่ใต้ต้นมะเดื่อนั้นท่านจึงเชื่อหรือท่านจะได้เห็นเหตุการณ์ใหญ่กว่านั้นอีกและพระองค์ตรัสกับเขาว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าภายหลังท่านจะได้เห็นท้องฟ้าเปิดออก และเหล่าทูตสวรรค์ของพระเจ้าขึ้นและลงอยู่เหนือบุตรมนุษย์